นับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับกลับมาช่วงที่2ของสายล่อฟ้าประจำวันศุกร์นะครับก็เมื่อสักครู่เราว่ากันเรื่องคนไทยแบกนี่นะครับอ่วมแล้วนะครับจากเรื่องของการกู้นะอันนั้นกู้อย่างเดียว2ล้านล้านบ้าง 350,000 ล้านบ้างครับแต่ก็มีหนี้กลุ่มหนึ่งคือหนี้จากนโยบายอันนี้คือเรื่องของการล้างผลาญนโยบายประชานิยมนโยบายประชาล้างผลาญโครงการจำนำข้าวบ้านี่แหละรัฐอ่วมครับจำนำข้าวสอทะลัก 700,000 ล้านบาทโครงการจำนำข้าวควักแล้ว 500,000 ล้านคาดสิ้นนาปรังปีนี้ทะลุ 7.500 ล้านครับแหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.เปิดเผยว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่เริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2554จนถึง11มีนาคม2556มีข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว 32.67 ล้านตันเงินที่จ่ายให้กับเกษตรกรแล้วครับ 513,652.23 ล้านบาทบวกกับค่าบริหารจัดการเช่นค่าสีแปรค่าเช่าโกดังและค่าดอกเบี้ยอีกกว่า 60,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าสิ้นนาปรังปีนี้ทะลุ 7.500 ล้านบาทครับคือต้องใช้เงินเสียไปเนี่ย 7.500 ล้านครับพี่น้องชาวนาอาจจะมองไม่เห็นว่าจุด 500,000 จุด 7.500 ล้านนี่เท่าไหร่นะผมคำนวณอีกแล้วครับใส่พิกอัพได้750คันครับเงินล้านนะครับไม่ใช่คำนวณไม่ยากอ่ะนี่ไม่ใช่ว่าแบงค์100นะไม่ใช่แบงค์500หรือว่าไม่ใช่ว่าเหรียญบาทนะมันผมก็เรียกลูกกักเหรียญบาทก็เรียกลูกกักเหรียญบาทนะ750คันพิกอัพต้องใช้เงินล้านนะครับคือเอางี้ครับพี่น้องชาวนาวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าขายข้าวอาจจะได้ราคาขึ้นมานิดหน่อยครับแต่ 750,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินที่เขาใช้สำหรับโครงการซื้อข้าวของพวกท่านท่านไม่ได้ทั้งหมดแต่ท่านได้ไปประมาณสัก 50,000 ล้านครับหรือแสนล้านไอ้ 5-600,000 ล้านหรือเอาสัก 300,000 ล้านแน่ๆเนี่ยมันไปตกในกระเป๋านักการเมืองคุณคือพี่น้องชาวนาก็จะได้กระดูกจริงๆที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติก็จะได้แต่กระดูกครับเนื้อเนี่ยนักการเมืองเอาไปรับประทานนะไปเด็กไปเจี้ยหมดเลยครับไปอีทติ้งครับภาษาอังกฤษครับไปอีทติ้งเลยอ่ะหมดเลยอ่ะนี่คุณนี่ภาษาอังกฤษก็ดีนะเชี่ยวชาญมากคณิตศาสตร์ก็ไม่เบาเบาคิดคำนวณเชี่ยวชาญสมองปลัดเปลืองตั้งแต่จัดสายล่อฟ้ามาเนี่ยเพราะนั้นอ่วมอรทัยจริงๆนะพี่น้องชาวนาอย่าดีใจว่ารัฐบาลให้มันให้มันเศษๆนะครับไอ้ชิ้นปลามันนี่มันเอาไปหมดไอ้พวกนักการเมืองบ้านนี่เอาไปหมดเลยครับผู้ได้ตาสว่างกันทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ก่อนที่เราจะกลับมาเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คนเสื้อแดงกับสื่อแดงเนี่ยหลอกต้มพี่น้องชาวเสื้อแดงมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะชี้แจงเรื่องนี้รายการสายล่อฟ้าก็เป็นรายการแรกที่เอาเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมาพิสูจน์ให้เห็นว่ากรณีวัดปทุมเนี่ยที่ตายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยิงมาจากรางรถไฟฟ้านะครับด้วยวิถีกระสุนนะครับเพราะด้วยวิถีกระสุนมันดูเหมือนว่ายิงจากพื้นที่ราบนะครับเดียวกันเพราะถ้ายิงจากรางรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันต้องสามารถยิงกระสุนแบบวิถีโค้งได้เหมือนในหนังครับแต่ในข้อเท็จจริงมันไม่สามารถที่จะทำให้ลูกกระสุนมันโค้งได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะยิงจากรางรถไฟฟ้านี้ก็น้อยมากแล้วข้อเท็จจริงก็เริ่มประจักษ์ครับเพราะเมื่อวันที่21มีนาคมเนี่ยพนักงานอัยการนำตัวนายอภิสิทธิ์แสงแก้วนะครับพยานในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ยื่น4คำร้องขอให้ไต่สวนชันสูตรการเสียชีวิต6ศพในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563ขึ้นเบิกความต่อศาลโดยนายพิสิทธิ์เบิกความว่าพยานและเพื่อนรวม6คนถูกชักชวนไปทำบั้งไฟหลังเวทีแยกราชประสงค์เพื่อเป็นอาวุธใช้ยิงใส่ทหารได้รับค่าจ้างวันละ500บาทแต่เมื่อไปทำกลับไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงจึงตัดสินใจเลิกทำและไปอาศัยอยู่ในวัดปทุมวนารามครับทั้งนี้นี่ครับพยานยืนยันนะครับยืนยันต่อศาลนะได้เห็นกลุ่มชายชุดดำ เดินอยู่ภายในวัดตอนกลางวันไม่มีอาวุธแต่ตอนกลางคืนจะถือปืน M16 ในวันสลายการชุมนุมเห็นปากกระบอกปืนบนชั้น 2ของกุฏิพระ
ยิงใส่กลุ่มทหารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS นอกจากนี้วันเกิดเหตุพยานและเพื่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยออกมาทางนอกวัดเพื่อนของพยานทั้ง5คนถูกยิงเสียชีวิตพยานตกใจกลัวจึงกลับเข้าวัดและออกจากวัดทางบริเวณด้านหลังแต่เจอเจ้าหน้าที่ทหารนำตัวส่งตำรวจทั้งนี้พยานได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วอย่างไรก็ตามศาลนัดไต่สวนพยานครั้งต่อไปในวันที่5เมษายนนี้โดยจะนำพยานกลุ่มพนักงานสอบสวนและผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆเข้าเบิกความด้วยคือผมว่าการให้การของนายอภิสิทธิ์แสงแก้วเนี่ยในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้แล้วเขายืนยันแบบนี้เนี่ยผมว่ามันน่าเชื่อถือมากซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเคยนำมาพูดในรายการสายล่อฟ้าแล้วว่าวิถีกระสุนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิถีกระสุนจากรถไฟฟ้าน่ะยิงมาที่คนตายมันไม่ใช่ครับอันนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่ามาจากเหมือนกับว่าเห็นปากกระบอกปืนจากชั้น2ของกุฏิพระอ่ะแล้วยิงใส่ทหารบนรถไฟด้วยอ่ะคือถ้าพี่น้องนึกง่ายๆนะฮะวัดประทุมเนี่ยพื้นที่ที่เสียชีวิตเนี่ยพื้นที่ตรงกลางสมมติมองจากทางพารากอนเนี่ยลานรถไฟฟ้าอยู่ขวามือกุฏิพระจะอยู่ซ้ายมือใช่มั้ยฮะ6ศพที่อยู่ตรงกลางทีนี้กุฏิพระที่บอกมีปืนยิงชั้น2ลงมาเนี่ยระยะมันได้ใช่ครับแต่ว่ารางรถไฟฟ้าเนี่ยความสูงมันจะชั้น4ชั้น5แล้วไม่ได้มันยิงลงมาไม่ได้แล้วมันมีต้นไม้ข้างหน้าบังอีกเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เพิ่งได้ยินข้อมูลนี้นะแต่มันมีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าคนนี้พูดเรื่องจริงว่ามีการยิงจากกุฏิพระเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ว่าวิถีกระสุนเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแล้ว6คนที่เสียชีวิตได้ยังไงเพราะองศาท่าน2นี่มันน่าจะได้พอดีมันน่าจะได้พอดีครับคือที่เขายืนยันผมเห็นชัดก็คือเขาบอกมีเขาเห็นชายชุดดำเดินอยู่ภายในวัดพอตอนกลางวันทำเป็นผู้ชุมนุมไงไม่ถืออาวุธพอกลางคืนเนี่ยจะถืออาวุธปืน M16 เห็นไหมนี่เขาชัดเลยอ่ะไอ้พวกนี้แหละกลางวันทำเป็นผู้ดีทำเป็นผู้ชุมนุมประชาชนผู้บริสุทธิ์พอกลางคืนก็แปลงโฉมมาเป็นชายชุดดำไงกองกำลังติดอาวุธชัดนะครับแล้วผมพอเห็นอย่างนี้นะคุณสังเกตข่าวสดในทุกวันนะพอมีการไต่สวนอันไหนที่มันดูจะโอ้พลาดหัวเลยทำร้ายอภิสิทธิ์ทำร้ายประชาธิปัตย์ได้นะพยานยืนยันทหารยิงพลาดตัวเพิ่มไอ้ข่าวแบบนี้เมื่อเช้าผมนั่งหาข่าวสดอยู่ผมหาไม่เจอคืออยู่ในซ่อมเอาแว่นขยายดูไม่เป็นไรคนก็รู้กันอยู่แล้วล่ะทุกวันนี้ว่าใครเป็นยังไงนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันว่าประชาชนไม่ว่าจะสีเหลืองสีแดงหรือสีอะไรเสียชีวิตไปก็ต้องหาผู้กระทำผิดนะครับแต่ว่าเราต้องหาตัวจริงอย่าให้มีการใส่ร้ายหรือหาตัวปลอมหาแพ้รับบาปมาดำเนินคดีนะครับนี่คือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนที่เกี่ยวข้องครับทีนี้กลับมาเรื่องประเด็นทางการเมืองซึ่งคุณเทพไทยถนัดก็เลยให้คุณเทพไทยนี่เปิดประเด็นเรื่องของการวิเคราะห์การแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญคือเราเป็นหนี้พี่น้องประชาชนมา3วันแล้วจะพูดรัฐธรรมนูญอยู่พอดีบังเอิญว่าคุณไม่มาด้วยผมก็เลยหยัดไว้บันผมก็หยัดไว้กักไว้ให้คุณบันผมก็เรียกหยัดไว้นึกว่าเรียกท่านบัญญัติไม่หยัดนั้นบัญญัตินี้ก็กักไว้ให้คุณเดี๋ยวนี้ปีนเกลียวไม่ได้เรียกท่านบัญญัติว่าหยัดเลยโอ้โหคุณเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะแก้เนี่ยก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าคือในหลักการเนี่ยเราเห็นด้วยกับการแก้เป็นรายมาตรานะอันนี้ต้องยืนยันเพราะว่าในยุครัฐบาลที่เราก็แก้กันเป็นรายมาตราเราก็ไม่ว่าแต่ว่าไอ้แก้ที่มันเป็นล้มตั้งฉบับแล้วร่างเนี่ยร่างใหม่เนี่ยอันนี้เราไม่เห็นด้วยแต่ในขณะนี้เนี่ยคุณทักษิณต้องบอกก่อนว่าคุณทักษิณเนี่ยแหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคิดเกมทั้งหมดที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุดเพราะต้องการที่จะให้เสร็จสิ้นก่อนกันยายนเพื่อที่จะให้สว.เลือกตั้งชุดนี้เนี่ยได้ประโยชน์ด้วยไงสว.เลือกตั้งชุดนี้เนี่ยจะหมดอายุเนี่ยสักปีอีกปีประมาณปีนึงมันเขาต้องรีบทำเพราะร่างในวันนี้เนี่ยคุณสิโชคกุจนนท์มีอยู่3ร่างครับครับร่างแรกคือร่างของนายอุดมเดชครับอันนี้เขาเรียกว่ายื่นเพื่อแก้ไขที่มาของสว.อุดมเดชรัตนเสถียรสส.พรรคเพื่อไทยนะคุณบอกตำแหน่งก็หน่อยพรรคเพื่อไทยนนทบุรียื่นที่มาของสว.เนี่ยแก้ไขที่มาของสว.โดยยกเลิกมาตรา111 112 13 14 15 16 18และก็20ครับคือสาระของการแก้ก็คือว่าต้องการให้มีการเลือกตั้งสว.โดยตรงครับไอ้ประเภทศาสนาเขาไม่เอาแล้วแล้วก็ไอ้ที่หนักไปกว่านั้นอีกก็คือว่าไอ้สว.ปัจจุบันเนี่ยเวลาหมดอายุแล้วเนี่ยเลือกได้เลยไม่ต้องมีเว้นวรรคไงถ้ารัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยเมื่อหมดจากสว.แล้วเนี่ยเว้นวรรค2ปีพวกนี้ก็เลยบอกไม่เว้นวรรคหมดวาระแล้วเลือกตอบได้เลยสวชอบเพราะสวมอยากจะเป็นนี่ชอบแต่ว่าสวเนี่ยไม่ยื่นแก้ไขข้อนี้นะโอ้ยกลัวจะเป็นประโยชน์ทับซ้อนกลัวเป็นประโยชน์ทับซ้อนจะถูกถอดถอนอสวมาแก้เรื่องไหนครับสวมาแก้ร่างที่2ของนายดิเรกถึงฟังฮะ
อันนี้สวนนทบุรีสวคนยื่นยื่นนะคือผลัดกันยื่นผลัดกันยื่นบ้านผมก็เรียกผลัดกันเกาหลังครับคือผลัดกันเกาหลังคือสสยื่นแก้ให้สวสวยื่นแก้ให้สสใช่เออรู้ผลัดกันเกาหลังไอ้พวกบ้านี้ไหนโชว์ดูที่ผลัดกันเกาหลังทำยังไงผลัดเกาหลังก็คุณรู้อยู่แล้วคุณให้ไปคุณยังไม่เอาคุณว่าต่อเลยร่างที่สองของนายดิเรกถึงฟังเนี่ยแก้มาตรา237ยุบพักยุบพักไงประมาทว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้เรื่องยุบพักกลัวจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ซ้ำซ้อนคือผมพูดจริงนะผมไม่ว่าหรอกว่ามันก็แก้ไปหลายมาตราแต่มันตลกตรงที่ว่าสวยื่นในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองสสก็ยื่นในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสสใช่โลกนี้คือละครแล้วก็แก้มาตรา68ด้วยอันนี้อันตรายมาตรา68นี่ของดีๆที่ควรการเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการยื่นศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็อีกร่างหนึ่งร่างของเพื่อนคุณสีโชคครับจาประสิทธิ์ครับโอ้จาประสิทธิ์ยื่นแก้รัฐนูนจายื่นแก้มาตรา190ก็รู้เรื่องเดี๋ยวจาระหว่างประเทศเนี่ยประเทศกันยุคแรกเขมรเนี่ยใช่อุนเซนเนี่ยจาประสิทธิ์ก็รู้เรื่องอ่ะยื่นมาตรา190แล้วตั้ง3ร่างนะคุณชวนนท์คุณสีโชคนะไม่มีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนแม้แต่นิดเดียวนะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองสสสวล้วนๆสรุปง่ายๆสวยื่นให้ไม่มีการยุบพรรคสสครับนะขอให้แก้กฎหมายต่อไปนี่มีการยุบพรรคของสสครับส่วนสสก็ยื่นให้แก้ว่าต่อไปให้สวเลือกตั้งในกลับมาเลือกตั้งใหม่ได้เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์การแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับผมเรียนนิดหนึ่งก็ว่านอกจากประชาชนไม่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยนักการเมืองได้ประโยชน์เนี่ยประชาชนยังเสียประโยชน์ด้วยครับเพราะการแก้มาตรา68เนี่ยครับเท่ากับว่าลดอำนาจประชาชนตัดสิทธิประชาชนเดินประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยื่นนะครับยื่นในเรื่องของการตีความสารรัฐธรรมนูญพิทักษ์รัฐธรรมนูญน่ะประชาชนจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้สามารถที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญได้เลยแต่ว่าเขาจะแก้ว่าต่อไปประชาชนไม่มีสิทธิ์นะเห็นอะไรไม่ชอบมาปรากฏเรื่องรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ให้ยื่นกับอัยการคือต้องยื่นผ่านอัยการสูงสุดทางช่องทางเดียวนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็มีสวเนี่ยทยอยถอนชื่อออกเพราะสวมีความรู้สึกว่าไอ้เนี่ยเป็นการไปริดรอนสิทธิ์ของประชาชนเนื่องจากเขาเห็นว่าควรจะมี2ช่องทาง คือ1ยื่นผ่านอัยการสูงสุดกับ2เนี่ยยื่นตรงกับศาลรัฐธรรมนูญควรจะเปิดให้2ช่องทางในการยื่นทำไมต้องไปตัดสิทธิ์ของประชาชนด้วยก็เลยมีคนทยอยถอนชื่อออกมาซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหานะครับที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเดิมเนี่ยประชาชนเคยยื่นเรื่องนี้ไว้แล้วตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญโดยการยกเลิกทั้งรัฐธรรมนูญเลยทีนี้แปลว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยยกเลิกมาตรา68ก็แปลว่าไอ้ที่เคยยื่นเนี่ยก็ต้องยกเลิกเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าจะยกจะล้มทั้งล่างเนี่ยก็ล้มได้คืออันนี้แหละการแก้มาตรา68เป็นประตูเปิดให้ไปสู่การยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งมันคาอยู่ในสภาคือแน่จริงถอนออกไปเลยคุณทักษิณคุณสั่งให้ไอ้เจ้าเอ๋ถอนออกจากสภาไปเลยแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องตามติดตามนะครับคือเขาบอกว่ายื่นแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้แก้รายมาตราเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์อย่ามาขัดขวางแล้วก็จะเสนอประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วไอ้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับคือแก้291เนี่ยก็ยังจ่ออยู่ในสภาแล้วเราไม่รู้หรอกว่าพิจารณาไปเดี๋ยวก็หยิบอันนี้ขึ้นมาเอาด้วยก็ล้มทั้งฉบับมันพันละวันพันละเกอยู่ถ้ามีความจริงใจจะแก้รัฐธรรมนูญนะไอ้ที่ค้างอยู่ว่า3ที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอยู่นะถอนออกไปเลยแล้วมาว่ากันใหม่เป็นรายมาตราคือเพื่อนนี้เพื่อเกิดความเข้าใจว่าเดิมในคุณทักษิณเนี่ยจะไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อให้มีการตั้งสสรเพราะเดิมในรัฐธรรมนูญมาตรา291บอกว่าการแก้ไขเนี่ยต้องแก้ไขรายมาตราทีนี้คุณทักษิณเนี่ยก็เลยสั่งว่าให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อที่จะสามารถตั้งสสรแล้วก็ยกร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้เนื่องจากติดมาตรา68ครับเพราะประชาชนไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าวิธีการที่ยกเลิกมาตรา291เนี่ยมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็รับไว้แล้วก็พิจารณาแล้วก็เห็นสอดคล้องกับคนที่ยื่นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เล่นเป็นอีแอบอีกแล้วครับคือพยายามไปยกเลิกมาตรา68เพื่อที่จะดันนะครับการยกเลิกมาตรา291เนี่ยให้ผ่านไปได้ครับใช่คือมันชัดอ่ะคือถ้าหากว่าเราไปพึ่งหวังเราแก้รัฐธรรมนูญมาตรา68แล้วไปพึ่งหวังอัยการสูงสุดจะยื่นนะรอไปเลยชาติหน้าตอนบ่ายเจ้าที่แล้วยื่นหรือเปล่าล่ะไม่ยื่นไอ้เจ้าที่แล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยมาจากการยื่นภาคประชาชนผ่านมาตรา68ผ่านมาตรา68ถ้าไปปิดช่องทางประชาชนเนี่ยเหลือแต่อัยการสูงสุดคุณก็ยื่นได้เหรอรัฐบาลนี้แทรกแซงตายหมดแล้วอัยการสูงสุดอะเรียบร้อยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่เราสรุปได้คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างสวกับสสนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยนอกจากประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยประชาชนยังเสียประโยชน์เสียสิทธิ์ตัวเองจากเดิมที่มีสิทธิ์ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามาตรา68เนี่ยยกเลิกไปเนี่ยก็เท่ากับว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญถ้ากับว่าความเป็นประชาธิปไตยนี่ลดน้อยลงแล้วไอ้ที่อาจารย์ประสิทธิ์เสนอแก้มาตรา190เนี่ยเขาก็สงสัยมากว่ามันแก้ทำไมเพราะมาตรา190เพิ่งแก้ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์มาแล้วแล้วก็ใช้แล้วมีการออกกฎหมายรูปประกอบไปแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะในการใช้มาตรา190รัฐธรรมนูญที่หลังจากแก้แล้วนะคือมีคนตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ผมยังไม่เห็นร่างนะคุณเทพเลยเห็นร่างนี้ยังผมเห็นผ่านๆนะครับเขาพูดว่าจะมีการแก้แล้วทำนองว่าจะตัดคำว่าอธิปไตยนอกอาณาเขตทีนี้อธิปไตยนอกอาณาเขตเนี่ยถ้ามีการตัดคำนี้ออกเนี่ยก็ต้องมาตีความกันว่าหมายความว่าอะไรมันจะหมายความว่าถ้าเป็นการเจรจากันนอกอาณาเขตเช่นพื้นที่ทางทะเลพื้นที่ทับซ้อนจะไม่ต้องนำเข้าสู่สภาใช่หรือไม่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยยกตัวอย่างถ้าไทยกัมพูชาเจรจากันน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยเดิมมี MOU 2544ที่ประชาธิปัตย์มีมติยกเลิกไปแล้วนะครับถ้าจะกลับมาพิจารณาใหม่ต้องเข้าสภาเข้าครม.และถ้าจะเจรจากันเรื่องน้ำมันต้องมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้ให้สภารู้แต่ถ้าเกิดมีการไปตัดคำว่าอธิปไตยนอกอาณาเขตเนี่ยก็อาจจะมีการตีความได้ว่าอันนี้มันอยู่นอกอาณาเขตเพราะมันทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะเจรจาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสนอสภาหรือให้ประชาชนได้มีส่วนรู้เห็นรับทราบครับอันนี้น่ากลัวซึ่งผมก็ติดตามอยู่นะครับว่าจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าคือมันหมกเม็ดนะผมว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มันหมกเม็ดเพื่อประโยชน์กัน2ฝ่ายสวเลือกตั้งบางส่วนเนี่ยนะมาจับมือกับสสพรรคเพื่อไทยเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์พูดอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะแล้วไอ้ประธานสวเนี่ยนิคมวัยรัชพานิชไอ้บ้านี่นะเป็นกลางอ่ะกลางใจทักษิณเนี่ยเอียงกระเทศเร่ไปด่าสวที่เขาถอนชื่อนะคือเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เซ็นชื่อเขาไม่เห็นร่างแล้วพอเห็นร่างปั๊บเขาบอกว่ามาแก้มาตรา68อย่างนี้เขาไม่เอาด้วยเขาขอถอนแกบอกว่าโตขนาดนี้ถูกเขาหลอกให้ไปสมควรตายแกว่าอย่างนั้นดูดิดูมันบ้ามันเป็นสิทธิ์ของสวเขาถูกหลอกเขาหมกเม็ดมาเขาอำพรางมาเมื่อเขาเจอความจริงเขาเห็นความจริงเขาก็ถอนก็เป็นสิทธิ์แล้วคุณยุ่งอะไรอ่ะคุณนิคมจริงๆสำหรับผมนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมติดใจก็คือ2ประเด็นนะครับครับคือเรื่องการแก้มาตรา68กับการแก้มาตรา190นะครับส่วนที่เลือกตั้งสวเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ผมไม่ติดใจนะถ้าอยากจะเลือกสวทั้งหมดนี่ก็ผมก็ไม่ติดใจครับแล้วก็เรื่องการยุบพรรคเนี่ยให้ยกเลิกการยุบพรรคผมก็ไม่ติดใจเพียงแต่ว่าจะต้องมีมาตรการในการที่ให้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยที่ไปทำผิดเนี่ยต้องรับโทษนะครับคือกรรมการบริหารทำผิดกับสสธรรมดาทำผิดเนี่ยโทษมันต้องต่างกันใช่ครับฐานะของคนเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของพรรคเมื่อทำผิดกรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดชอบอายุพรรคไม่ต้องยุบก็ได้เพราะพรรคเป็นของประชาชนเป็นของมวลชนแต่ว่าจะประเภทที่บอกให้ทำผิดแล้วก็รับผิดชอบเฉพาะคนเดียวไม่ได้คือไอ้ตรงนี้เราไม่ติดใจเท่ากับการไปยุ่งกับมาตรา68กับมาตรา190ครับอย่างอื่นเนี่ยก็พอพูดกันพอถกเถียงกันนะครับแล้วก็แก้ไขมันดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองครับแต่ประเด็นของมาตรา190กับมาตรา68เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งเราคิดว่าเราคงจะต้องไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเฮ้ยใครช่วยทำสกู๊ปส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์จ่าประสิทธิ์หน่อยผมอยากรู้ว่าแก้190เนี่ยเพื่ออะไรเดี๋ยวใครมีไอเดียอะไรผมอยากจะถามเป็นความรู้หน่อยแกผมคิดว่ามีการพูดกันแล้วก็ทำให้แกเขาเรียกว่าไอ้แกเซ็นชื่อไอ้ที่ผมไม่เห็นด้วยอีกอย่างนอกจากมาตรา68มาตรา190แล้วเนี่ยก็คือการไม่เว้นวรรคให้สวเลือกใหม่ต่อเนี่ยผมว่าเป็นการเอาเปรียบคนอื่นนะคือคุณเป็นสวมา6ปีแล้วคุณหาเสียงเต็มที่แล้วพอหมดวาระปั๊บคุณสามารถลงต่อได้แล้วคนอื่นที่มาใหม่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาหาเสียงแบบปูนเนี่ยคุณสิทธิ์คุณเบาสิทธิ์คุณมากกระเด็นเลยกระเด็นอีกแล้วสิทธิ์คุณมันรบกวนสิทธิ์คุณมันรบกวนสิทธิ์ผมอ่ะโดนแหมพูดน้ำลายแตกฟองเลยน้ำมนต์มาจับเดี๋ยวนี้ขนาดหนักเลยสวสสสพรรคเพื่อไทยนี่มันเล่นกันขนาดนั้นเจ้าเหรออ่ะฝาเรื่องรัฐธรรมนูญสิวขึ้นเลยวันนี้อ้าวแล้วก็ไปเรื่องข่าวดีได้ไหมคุณเนี่ยพวกเพื่อนคุณเนี่ยผมเรื่องอะไรผมจะพูดเรื่องคุณทักษิณอ้าวคุณว่าคนเอาคุณว่าไปเลยผมได้ข่าวคุณทักษิณมาแถวถวายถวายอ่ะถวายแล้วมีรูปกันมีรูปไหมเอาดูหน่อยก่อนจะวิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยดูครับรูปเนี่ยคุณทักษิณนี่ๆๆนั่งรถกันกระสุนเลยเว้ย Range Rover นะเออนี่คันนี้กันกระสุนใช้กันอยู่นี่แหละนี่สงสัยเต็งเซ็งมีด้วยคือสังเกตมั้ยว่าทุกที่ที่คุณทักษิณไปเนี่ยจะเป็นที่ที่คุณยิ่งรักไปมาก่อนครับคือพูดง่ายๆว่าคุณทักษิณไปตรงนี้ก่อนพอคุณแล้วเสร็จแล้วก็ให้คุณยิ่งรักมาครับพอคุณยิ่งรักมาแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็มาซ้ำสองมาซ้ำตัวนะครับก็เลยมาซ้ำเติมมาซ้ำอีกรอบนึงซึ่ง
ก็ไม่ต่างกับปาปัวนิวกินีครับนะครับผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็น่าจะไปปาปัวนิวกินีแล้วครับจริงๆปาปัวนิวกินีเนี่ยดังในเรื่องของคนกินคนนะฮะก็คุณยิ่งรักอาจจะไปท้าทายให้คนกินมั่งก็ได้นะหรือแกจะไปกินคนอื่นเขาก็อาจจะไปซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกรณีบริษัทอินเตอร์ออยล์นะครับที่จะไปร่วมลงทุนกับปตท.สผ.มูลค่าแสนล้านบาทนะครับเพราะว่าบริษัทต้มตุ๋นเนี่ยครับบริษัทอินเตอร์ออยล์ที่คุณสิริโชคว่าเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าบริษัทต้มตุ๋นหรือ18มงกุฎถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า18 Cloud ครับ18 Cloud มั้ย18 Cloud ครับเก่งครับตามไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้นี่ๆ Crown Crown เพราะถ้าเป็น Cloud นี่เป็นตัวตลกเอาล่ะ Cloud นี่มันรอเรือใช่ 18 Cloud คือผมสำเนียงอาจจะลิ้นมันไม่กระดกเหมือนคุณนะเพราะเนี่ย18 Cloud 18 Cloud นี่นี่แหละ18มงกุฎแล้วมูลค่า1ประมาณ 100,000 ล้านนะครับต้องแล้วก็เสียเงินกินเปล่าเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านนะครับเพราะเสียเงินกินเปล่าได้ประมาณ 30,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราต้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครได้ประโยชน์จากตรงนี้ใครได้ส่วนต่างจากตรงนี้แต่ที่แน่นอนแน่ใจคือว่ารัฐมนตรีพลังงานเนี่ยบินไปแล้วครับไปด้วยไปทั้งยกโขลงเลยไปครึ่งคณะเลยครับไปกันเยอะคือทักษิณไปตรงไหนนะมีปัญหาตรงนั้นแล้วก็ไปแกในฐานะนักโทษแต่ว่าไปทำมาหากินเป็นนักธุรกิจหัวกับรัฐบาลนี้เต็มรูปแบบเลยอ่ะนี่ไปถึงพม่าเนี่ยเขาประท้วงกันเขาฆ่ากันตายฆ่ากันตายจาจนตายเยอะแยะตายแล้วคุณทักษิณไปอ่ะคือแกไอ้ประเทศนี้ผมพูดรวมๆกับแฟนสายโลฟ้าประเทศนี้ถ้าไม่มีคุณทักษิณผมว่าเรียบร้อยดีมากเลยไอ้ถ้าไม่มีคุณทักษิณนะเรียบร้อยดีมากแกเกิดมาทำไมในผืนแผ่นดินไทยนี้คุณทักษิณผมไม่เข้าใจไอ้ปัญหามันวุ่นๆทุกวันนี้เพราะคุณทักษิณนะเชื่อผมแต่ว่าก่อนที่เราจะหมดเวลาเนี่ยเราก็จะขอให้คุณเทพไทยได้พูดถึงเพื่อนรักคุณเทพไทยใครอ่ะจิรายุทธห่วงทรัพย์ครับอ๋อเพื่อนรักคุณจอนนท์ถูกปลดแล้วครับฮะถูกปลดแล้วครับต้องเรียกฉลองหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ยุทธถูกปลดนะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าที่ถูกปลดเพราะเคยระบุว่าส่งเสาไฟฟ้าชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่หรือไม่ถูกปลดจากรองโฆษกพรรคนะโดนแล้วนายจิรายุทธกล่าวว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระมากและตัวเองได้ชี้แจงไปแล้วหลายครั้งว่าเป็นเพียงคำถามชี้นำบวกกับมีการใส่ร้ายป้ายสีเพิ่มขึ้นครับนะครับแล้วคุณจิรายุทธก็พูดต่อไปยังไม่อายปากเลยครับครับผมต้องใช้คำว่าไม่อายปากจริงๆเพราะคุณจิรายุทธพูดบอกว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยชนะแล้วจึงมีการปรับเปลี่ยนทีมโฆษกใหม่ชนะอะไรของมันโดยเน้นงานด้านวิชาการฮะ เน้นงานวิชาการทางกลุ่มเสื้อแดงและแบบลูกทุ่งเพื่อเข้าถึงชาวบ้านได้โดยไม่ต้องใช้ทีมโฆษกแนวรุกอย่างที่ตัวเองเคยทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านครับที่ต้องใช้ทักษะในเชิงรุกมากเป็นพิเศษส่วนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ตนคิดว่าพรรคเพื่อไทยนิ่งนอนใจเกินไปเพราะสถานการณ์ตอนนี้ศัตรูอยู่มากมายซึ่งไม่สามารถวางใจได้คือพูดจาสับสนมากคือไอ้ที่ผมชอบแกพูดตรงนี้แกบอกว่าไอ้ที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งนี้เพื่อไปทำงานในสภาอย่างเต็มตัวเพราะวิปรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ไปช่วยงานในสภาเพราะมีความเหมาะสมกว่าโฆษกคนอื่นๆอย่างโฆษกพรรคอันนี้ว่าพาดพิงไอ้ใครอีผมอย่างโฆษกพรรคก็ไม่ได้อภิปรายในสภาอย่างเช่นตนนี่มันด่าไอ้กะอิดไอ้แต่มันเป็นผมเป็นพร้อมพงผมไม่ยอมนะอย่างเงี้ยมันด่ากันเองไอ้ผมต้องออกมาโต้เป็นผมเป็นพร้อมพงจริงจริงนะมันเรื่องจริงแต่ผมต้องออกมาโต้เป็นรองโฆษกออกไปแล้วมาทำลายไม่แล้วคุณจะโต้ได้ไงเพราะคุณพร้อมพงไม่เคยพูดในสภาคือแกพูดได้แกไม่มีทองสีน้ำตาลคือในสภาเวลาพูดก็ไม่ให้ดูโน้ตไม่ได้ร่างไม่ได้อ่านไอ้ประเภทที่แกมาแถลงการไอ้กะอิดเนี่ยคือเขาพิมพ์ไม่เรียบร้อยแกก็พูดบางทีแกไม่ได้พูดแกพิมพ์แล้วแกส่งให้ใครพิมพ์ไม่แกส่งไงแต่เรื่องจริงนะเพราะผมเคยถามพร้อมพงว่าคุณออกมาแถลงบ่อยๆเนี่ยคุณคิดยังไงบอกพี่ผมไม่คิดไงเขาให้ผมพูดอย่างนี้ผมก็พูดแบบนั้นคือแกเป็นนักแสดงไงแกเป็นดาราไงคือพร้อมพงก็เป็นผมเข้าใจเขานะจริงๆเขาเป็นลำโพงคือเขาไม่ได้มีทรานซิสเตอร์อะไรอยู่ในตัวครับแล้วผมถามใครใส่เทปอะไรก็พูดแล้วผมถามว่าบางเรื่องที่คุณพูดนี่คุณเข้าใจว่าคุณพูดเรื่องอะไรบ้างผมบอกพี่ๆตรงๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคุณต้องเข้าใจว่าเขาเป็นนักแสดงนะเป็นนักแสดงไอคีนนะเป็นดาราเพราะฉะนั้นแล้วแต่ผู้กำกับเขียนบทให้บอกยิ้มร้องให้มันก็ร้องให้พูดก็พูดเลยแม้แกจะไปแสดงหนังเรื่องไอ้บุญเพ็งหีบเหล็กอะหนังโป้คุณอะถ้าแกมีสมองหน่อยแกจะไปแสดงหนังโป้เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กหรือไอ้ใครหีบไม่แต่ว่าการแสดงหนังไม่ว่าจะเป็นหนังโป้เนี่ยหนังรักเนี่ยมันต้องอินกับบทบาทของตัวเองแกทำได้หมดแต่ว่าคุณน้อมพงเนี่ยเวลาแถลงข่าวบางเรื่องแกไม่รู้เรื่องจริงๆครับแกก็อ่านตามสคริปต์ครับก่อนที่ก่อนจากเราเนี่ยผมว่าโชว์รูปคุณยิ่งรักไอ้ตอนนี้เอาหมูกจมูกไปชนกันหน่อยได้ไหมคุณยิ่งรักไปที่ประเภทนิวซีแลนด์เจอกับเผ่าเมารีนะครับอ๋อดูหน่อยดูหน่อยดูเนี่ยจอเนี่ยจูบชมเนี่ยคุณสังเกตไหมที่รูปเขา
เนี่ยนะคุณทำไมคุณยิ่งรักเม้มปากคุณรู้ไหมแกไม่ได้เปล่งฟันผมเข้าใจว่านะแกไม่ได้เปล่งฟันแกเม้มปากด้วยแล้วก็กับผู้หญิงต่างคนต่างเม้มปากเลยแกกลัวไงหายใจรถก็ไปเนี่ยเม้มปากกันทั้งสองคนเลยคือหมายความว่าวัฒนธรรมนี้เนี่ยห้ามอ้าปากเวลาจมูกเจอกันเนี่ยห้ามอ้าปากกันคุณยิ่งรักก็จะไปพูดที่นิวซีแลนด์ว่ามีคนจะล้มแกมั่งอะไรมั่งขอความไอ้นี่ถ้าเกิดโอบามาไปเจอกับยิ่งรักที่นิวซีแลนด์นี่ทำไงแกไม่ใช่ปากแกไม่ใช่จมูกแกใช่ปากเลยคุณเทพไทยนี่คุณมักจะพูดเกินเลยนี่ผมไม่เกี่ยวหมดเวลาแล้วครับหมดแล้วอ่ะหมดแล้วจะไปก่อนดิโอ้ผมจะโชว์การ์ตูนของการ์ตูนเอาเดี๋ยวแล้วการ์ตูนเนี่ยผมให้คุณอันนึงก็ได้ผมชอบอันนี้อ่ะชอบเนี่ยเอาการ์ตูนของบัญชากามินใช่ไหมเอาบัญชากามินดูไหมบัญชากามินบอกคุณทำไมคุณสมชายขยันกระยอยแดงกลับไปเล่นการเมืองจังเลยแกฝันไว้ไงนุ่นไปอยู่แล้วนุ่นมันซื้อตู้เย็นอีกแล้วตู้เย็นกับไปโรงแรมเวตินอะไรเวตินของแกนุ่นตู้เย็นอีกแล้วเห็นไหมมายิ้มฟันเยอะอย่างนั้นแล้วอีกรูปนะอีกรูปนึงอีกแถมอีกรูป อรุณครับอรุณที่คุณยิ่งรักบอกว่ามีคนจ้องจะปลดแกเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกครับที่ถ่วงน้ำหนักแกก็คือนั่นแหละครับอึงอ่างเจดอเจดอครับถ่วงเลยอ่ะปีกปูแดงไปแล้วอะไรแดงมาเนี่ยอึงอ่างแดงมาแล้วเอาโอเคครับผมเลยลืมพูดเรื่องสมศักดิ์เจียมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็พูดกันมันจันครับครับจะเลยเพลงครับชีวิตนี่ครับของคุณเสือธนพลอินทริศไม่ใช่ชีวิตนี้นะชีวิตนี่ของเสือธนพลอินทริศครับครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์พบกับผมพรุ่งนี้และประชาธิปัตย์ที่ชัยนาทนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ